It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. どうもどうも本日は2回目でしょ金曜日ชื่อได้นะคะกี้คิดว่าหลายๆคนที่ติดตามกินอยู่ดีที่อยู่ได้น่าจะเห็นแล้วว่ากี้กับมิจิได้เล่นสกีกับสโนว์บอร์ดกันบ่อยมากแล้วมีคอมเมนต์มาถามว่าการที่จะไปเล่นอย่างนี้เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองค่ะครั้งนี้กี้กับมิจิก็เลยจะมาทำให้ดูกันว่าว่าที่จะมาเล่นสกีหรือว่าเล่นสโนว์บอร์ดได้นี่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แพงไหมจะต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะก่อนอื่นครั้งนี้เนี่ยเรามากันที่ร้านสกีที่มีชื่อว่าอิวาปาราสกีจองใช่ก็เดินทำมาง่ายๆนะจริงๆมันก็จะใกล้ๆกับร้านสกีชื่อดังที่ชื่อว่ากาลายูซาวะนั่นเองทุกคนใช่ทุกคนก็สามารถที่จะมาได้นั่นเองนะคะพอหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าค่าใช้จ่ายในครั้งนี้เนี่ยเล่น1ครั้ง1วันเราจะต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่สำหรับค่าใช้จ่ายอย่างแรกก่อนเลยนะคะการที่เราจะมาเล่นสกีหรือว่าเล่นสโนว์บอร์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีนี่ก่อนเลยนี่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเราจะมาใส่เสื้อยืดใส่เสื้อกล้ามใส่กางเกงขาสั้นเล่นไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นสกีแวร์นั่นเองแล้วที่สำคัญก็คืออย่างไม่จีเล่นสกีกิ๊กเล่นสโนว์บอร์ดอย่างเงี้ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ถูกต้องไหมคือเราจะแบบว่าจะเอาไม้กระดานเลื่อนมาจากบ้านได้ไหมไม่ได้นั่นเองนะก็คือจะต้องมีอุปกรณ์แต่การที่มาเช่าที่นี่เนี่ยค่าเสื้อผ้านั่นเองนะคะเสื้อกางเกงแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยทั้งหมดแล้วจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7,000 เหรียญด้วยกัน 7,000 เหรียญอันนี้คือเริ่มต้นที่ทุกคนจะต้องเสียนั่นเองไปดูค่าใช้จ่ายอย่างที่2กันว่าค่าใช้จ่ายอย่างที่2จะคืออะไรนี่โอเคอันนี้คือสกีนะคะอันนี้คือมิจินั่นเองนะไม่เห็นอะไรเลยมิจิตอนนี้อันนี้ส่วนอันนี้คือบอร์ดของกีคือคนกีเล่นสโนว์บอร์ดโอเคไปตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วลิฟต์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรากำลังจะขึ้นไปข้างบนไปเล่นกันอยากจะบอกว่าร้านสกีที่นี่สวยมากกว้างมากเลยนะแล้วก็เห็นวิวแบบภูเขาล้อมรอบเลยทุกคนคือ ดีมากๆกี้กับมิจิเราก็มาครั้งแรกเราก็พยายามแบบวนไปหลายๆร้านสกีเพื่อที่จะให้แบบว่าทุกคนได้เห็นแบบว่าหลายๆร้านสกีนั่นเองนะคะอันนี้คือค่าใช้จ่ายอย่างที่2นะคะนั่นก็คือค่าติ๊กเก็ตกระเช้านั่นเองนะคะก็คือลิฟต์นะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าลิฟต์เนี่ยอย่างที่เรานั่งกันอยู่นั่นเองนี่ขอดูตั๋วหน่อยมิจินี่จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็ที่ญี่ปุ่นจะมี2แบบจะมีเหมือนแบบออโตเมติกนะเป็นบัตรแข็งแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นเหมือนกระดาษก็จะมีแบบว่าที่ติดตรงแขนอย่างนี้นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยค่าลิฟต์อยู่ที่คนละ 4,300 เยน 4,300 เยนนั่นเองทุกคนก็คือเราสามารถขึ้นลิฟต์อันไหนก็ได้อันไหนที่มันเลื่อนอยู่เนี่ยเราสามารถขึ้นได้ทุกคันเลยแล้วก็ใช้ได้ทั้งวันเลยนั่นเองนะคะโอเคแต่วันนี้อากาศดีมากทุกคนน้ำแข็งหิมะเริ่มละลายกลายเป็นน้ำอันนี้คือค่าใช้จ่ายอย่างที่2สำหรับร้านสกีจริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักๆจะมีทั้งหมด2อย่างนี้แหละค่าชุดแล้วก็ค่าอุปกรณ์ที่ติดที่เราเล่นใช่ไหมแล้วก็ค่าลิฟต์นี่แหละทั้งหมดนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบเราจะต้องเสียแน่นอนโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเวลาที่เราอยู่ที่ร้านสกีเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ก่อนอื่นไปข้างบนแล้วก็ไปเล่นกันก่อนเลยอันนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะข้างบนนี่วิวสวยมากสวยมากใช่บอกได้เลยว่าใครที่แบบว่าอยากที่จะมาเล่นสกีอะไรเงี้ยลันสกีนี้นะเป็นอีกหนึ่งลันสกีที่แบบเราแนะนำเลยนะถือว่าโอเคเลยแล้วก็มีหลายๆถือว่ากว้างมากคอร์สอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นข้างบนแต่ก็ถือว่าเป็นคอร์สไม่ยากเล่นง่ายๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเล่นได้ขนาดกิ๊กแบบเล่นไม่เก่งก็เล่นได้นั่นเองแล้วดูตรงนี้โอ้สวยไหมสวยมากหิมะนี่มากดูอันนี้ต้นไม้หิมะเต็มไปหมดเลยก็มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอะไรเงี้ยอยากมาสัมผัสหิมะลองมาเล่นกิจกรรมนอนหน้าหนาวดูสโนว์บอร์ดหรือว่าสกีอะไรเงี้ยก็ได้นะโอเคถือว่าดีมากๆเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นจริงๆเนี่ยเราแค่ตอนนี้มีค่าใช้จ่ายแค่2อย่างใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวต่อไปพอเล่นสักพักแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าแบบเป็นค่าอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยลานสกีเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณราคาเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ยังไงนั่นเองค่ะโอเคไปงั้นเดี๋ยวขอไปเล่นก่อนIt's hard for me to let go But I think that I'm finally feeling good again
so hard cause I loved you. But I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you.แบบว่าจะเป็นต้นไม้หมดเลยนะทุกคนคอร์สนี้สวยมากก็ค่อยๆเล่นมาจมบรรยากาศถ่ายลงถ่ายรูปถ้าไม่หนาวซะก่อนไปอีกไกลเลยกว่าจะถึงข้างล่างไปใจอย่างต่อไปนะคะก็เวลาที่มาลานสกีอะไรเงี้ยเราจะเล่นทั้งวันก็เหนื่อยเนาะก็จะต้องพักกินข้าวทุกลานสกีจะมีที่กินข้าวส่วนที่นี่นะคะก็ของกิ๊กนี่อยู่ประมาณ150ของมิจิ 1,000 เยนคือสแตนดาร์ดก็อยู่ประมาณ 1,000 เยนตั้งแต่ 1,000 เยนใช่ประมาณ 1,000 เยนประมาณ300บาทก็คือแบบเป็นสแตนดาร์ดเลยนั่นเองนะคะโอเคก็บรรยากาศมีประมาณนี้ยิ่งลานสกีใหญ่เท่าไหร่จุดกินข้าวก็จะมีเยอะเท่านั้นนะมิจิเนาะใช่ก็แล้วแต่ลานสกีแล้วโอเคดังนั้นเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนหนาวมากเหนื่อยมากเลยรสชาติที่ร้านสเก็ตอร่อยด้วยนะโอ้โหอร่อยเหมือนกินที่ร้านเลยแล้วดูเยอะมากเลยเนี่ยจิบไปเนี่ยเขาคงแบบว่าเราจะต้องใช้พลังงานเยอะเนี่ยก็เลยให้ไปกินHard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to liveHurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you.ก็สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับใครที่แบบมีแผนที่จะมาเที่ยวลานสกีมาเล่นสกีหรือว่าจะเล่นสโนว์บอร์ดนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้หลักๆที่สรุปให้อีกทีนึงก็จะมีค่าอุปกรณ์ที่จะเล่นนะสกีหรือว่าสโนว์บอร์ดนั่นเองแล้วก็อย่างที่2ก็จะมีค่าชุดของเราเนี่ยแหละแต่ส่วนใหญ่ก็คือมันจะมาเป็นเซตด้วยกันอยู่แล้วส่วนนั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือค่ากระเช้าเวลาเราจะขึ้นไปเราคงไม่เดินขึ้นเขาไปนะทุกคนนะเราก็นั่งกระเช้าไปอย่างที่กิ๊กมิจินั่งไปนั่นเองนะคะใหญ่ๆก็จะมีประมาณนั้นแล้วนอกนั้นก็จะเป็นค่าอาหารอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมาเล่นเช้ากินกลางวันแล้วก็ตอนเย็นก็กลับเนี่ยก็จะกินแค่มื้อเดียวแต่ถ้าใครกินมากกว่านั้นก็ค่าใช้จ่ายก็จะมากกว่านั้นแล้วแต่นั่นเองนะคะสำหรับครั้งนี้การมาเล่นสกีในครั้งนี้นะคะเราสองคนเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมดครั้งนี้นะคะเราใช้เงินไปทั้งหมดคนละนะ 12,300 เยนนั่นเองนะคะก็ตกประมาณคนละ 3,700 บาทต่อ1วันนั่นเองนะคะในการที่จะเล่นเพียงแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่ามีอุปกรณ์แล้วหรือว่ามีเสื้อผ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือค่าใช้จ่ายพวกนั้นมันก็จะหายไปนั่นเองนะคะมีประมาณนี้แต่สำหรับใครที่แบบไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเริ่มมาเรียนที่นี่แบบว่ามาเล่นที่นี่เลยอะไรเงี้ยไม่ได้ขนอุปกรณ์อะไรมาแล้วมากินข้าวที่นี่ค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณนี้นั่นแหละโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์และการฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย